วัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ Talk of the Town ค่ะวันนี้พิพาคุณผู้ชมมาอยู่ในเมืองที่เรียกได้ว่าเป็นเมืองของคนไทยเชื้อสายจีนค่ะด้านหลังมีมังกรแล้วก็แต่งตัวแดงๆแบบนี้เนี่ยบอกเลยว่าต้อนรับเทศกาลตรุษจีนค่ะแล้ววันนี้พิพมาอยู่ที่เมืองโพธารามค่ะซึ่งเป็นเมืองมรดกของจังหวัดราชบุรีด้วยจะมีอะไรดีจะมีอะไรเด็ดบ้างที่เทศบาลเมืองโพธารามวันนี้ทิพย์อยู่กับท่านนายกเล็กของเมืองเทศบาลโพธารามแล้วค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับก็เมืองโพธารามก็จริงๆแล้วก็เป็นคนไทยเชื้อสายจีนค่ะส่วนใหญ่ซึ่งเห็นได้ว่ามีมังกรที่สร้างขึ้นมานี่ก็เรียกว่าใหญ่อันดับ2ของประเทศไทยก็ถือว่าเป็นแลนด์มาร์คที่คนมาถ่ายรูปค่ะเย็นๆนะจะสวยมากนะครับมังกรนี่อยู่มานานหรือยังคะเนี่ยตัวนี้ก็เพิ่งสร้างเสร็จได้ประมาณสัก2ปีก็คือเป็นของรุ่นท่านนายกเลยไหมคะรุ่นคุณพ่อผมเป็นนายกทำแล้วก็เริ่มทำแล้วก็มาเสร็จตอนรุ่นผมเนี่ยสมัยรัชกาลที่5ท่านก็มาเสด็จบ่อยนะฮะที่เนี้ยน่าจะหลายครั้งหลายคราพอสมควรค่ะอย่างเช่นเคยมาเสด็จที่ตลาดโพธารามนะฮะค่ะมาเดินประพาสแล้วก็มีชาวบ้านเนี่ยไปต้อนรับกันเยอะแยะมากมายเลยแต่งตัวสวยๆกันท่านก็ดำรัสมาว่าเอ๊ะคนโพธารามนี่สวยจังนะที่มาของคำว่าคนสวยโพธารามอุ๊ยมาจากเสด็จพ่อร.5นี่เองตอนนี้ถนนนั่นก็คือชื่อว่าถนนทรงประพาสอ๋อได้ยินว่าตลาดในเมืองโพธารามเรานี่เป็นตลาดใหญ่ด้วยใช่ไหมคะใหญ่ฮะที่ใหญ่ก็เพราะว่าจะเป็นศูนย์รวมแม่ค้าแม่ขายมาจากจังหวัดอื่นๆเช่นอาหารทะเลมาจากเพชรบุรีจากแม่กลองก็มาขายที่นี่นะฮะโอ้สดๆเลยนะเรียกได้ว่าแบบว่าเป็นจังหวัดใกล้เคียงที่แบบเดินทางไม่ไกลแล้วก็ที่นี่มีที่จอดรถที่ค่อนข้างจะกว้างขวางมากจอดได้ประมาณกี่คันคะเนี่ยโอ้นับเป็นพันคันนะฮะเป็นพันคันนะคนจีนนะฮะที่มาอยู่ที่ในเขตเนี่ยนะฮะก็จะมี1มีตลาดกลางที่ตลาดสดมีตลาดบนที่เป็นตลาดเก่าแล้วก็มีตลาดล่างที่มีศาลเจ้ามีโรงงานเก่าๆโรงงานน้ำปลาผลิตน้ำปลาเยอะแยะมากมายส่วนนอกตลาดก็จะเป็นคนไทยคนมอญตรงนี้ได้ยินว่ามันจะเป็นหาดทรายใช่ไหมคะใช่ครับแล้วก็มีการปลูกถั่วงอกให้อยากให้ท่านนายกช่วยเล่าให้ฟังหน่อยค่ะนั่นตอนสมัยผมเด็กๆบริเวณเนี่ยฮะจะเป็นพื้นทรายยาวไปถึงประมาณกลางแม่น้ำเนี่ยชาวบ้านเขามาปลูกถั่วงอกบนทรายเนี่ยฮะปลูกถั่วงอกกันเต็มไปหมดเลยโอ้แล้วทุกวันนี้ทรายน่าจะถูกสัมปทานไปหมดนะฮะทรายก็หายหมดก็เลยกลายเป็นรูปร่างทุกวันนี้เป็นเขื่อนทุกวันนี้โพธารามจะมีถั่วงอกแล้วมีอะไรคะก็เนื่องจากเป็นชุมชนคนจีนส่วนใหญ่นะครับตั้งแต่รุ่นอากงอาม่าตอนนี้ที่กำลังฮอตสุดก็คือเต้าหู้ดำค่ะเต้าหู้ดำดังมากนะท่านนายกใครพูดถึงโพธารามเนี่ยต้องนึกถึงเต้าหู้ดำก่อนเลยชื่ออะไรนะคะแม่เล็กเต้าหู้ดำแม่เล็กและนี่ก็คือเจ้าของร้านเต้าหู้ดำตำนานของโพธารามค่ะจ้าสวัสดีจ้าทำตั้งเด็กๆแล้วโอ้โหอยู่ที่ตลาดอ่ะทำขายนะอยู่ในตลาดเหรอคะอยู่ในตลาดทำแล้วเขามาซื้อกันโอ้ยซื้อกันเขาบอกว่าแม่เต้าหู้ของเจ๊เล็กเนี่ยดำอร่อยดิพวกเด็กๆมันโอ้ยอาจิมเต้าหู้อร่อยเว้ยก็มาให้กูกินบ้างเขาบอกเอากินฉันก็เอาให้กินอุ้ยเขากินก็กระโดดกันใหญ่แล้วเจ้าแรกเลยของประเทศไทยก็คือต้องร้านเจ๊เล็กเท่านั้นจ้ากุนเชียงก็เด็ดไม่แพ้กันเมื่อกี้ท่านนายกพูดถึงก็คือมันไม่ค่อยมีมันใช่ไหมคะครับแล้วก็ผลิตโดยเรียกว่าก็เป็นรุ่นเก่าๆนะฮะค่ะเขาก็มีสูตรของเขาเองทำกุนเชียงมาก็ค่อนข้างจะนุ่มไม่แข็งแล้วก็อร่อยมีอยู่ประมาณนับสิบเจ้านะแล้วกุนเชียงก็ค่อนข้างจะปลอดภัยนะไม่ได้ใส่สารที่เป็นอันตรายนะครับแล้วก็ทานได้ได้ยินว่ามีศาลเจ้ามีวัฒนธรรมจีนอยู่แถวๆนี้ด้วยใช่ไหมคะก็จะมีปนกันนะฮะก็คือเรามีศาลเจ้าอยู่9ศาลชาวบ้านก็จะให้ความเคารพนับถือไปกราบไหว้กันทุกวันนะครับแต่ละศาลเจ้าวัดไทยนะครับแล้วก็วัดมอญมารวมๆกันนะครับก็จะพูดถึงวัดไซนะฮะก็จะเป็นวัฒนธรรมที่เรียกว่าทั้งลาวทั้งจีนแล้วก็
มอนรวมกันนะฮะแหมท่านนายกป้อมพูดขนาดนี้แล้วอยากไปไหว้ให้เป็นสิริมงคลรับตรุษจีนจังเลยค่ะครับเชิญนะครับไปขอพรเพื่อสร้างความร่ำรวยให้ตัวเองรับรองได้ว่าเฮงยืนหนึ่งไปค่ะมาถึงศาลเจ้าแล้วท่านนายกพาจุดธูปค่ะแล้วก็เดี๋ยวเราจะไปไหว้กันศาลฟ้าดินก่อนค่ะที่นี่ก็ถือว่าเป็นสิ่งเป็นศาลเจ้าที่อากงอาม่าคนรุ่นเก่าให้ความเคารพนับถือนะครับผมเองก็เพิ่งมาสัมผัสกับตัวเองก็คือได้ปฏิหาริย์ที่นี่นะฮะหลายเรื่องหลายราวเมื่อตอนต้นรายการเนี่ยท่านนายกพูดให้ฟังว่าอันเนี้ยท่านนายกมารับตำแหน่งก็คือต่อจากรุ่นคุณพ่อมาสู่รุ่นท่านนายกการดำเนินงานในการพัฒนาบ้านเมืองเราอะค่ะว่าท่านนายกมีแนวทางยังไงบ้างอยากพัฒนาอะไรเป็นพิเศษบ้างคือเรื่องการพัฒนาก็คงเหมือนกับทุกที่ทั่วไปนะฮะเราคงหนึ่งแต่ว่าผมจะเน้นเรื่องความปลอดภัยความปลอดภัยก็คือเช่นเราต้องมีการติดกล้องวงจรปิดนะครับเพื่อที่จะป้องกันเหตุร้ายไม่ให้เด็กวัยรุ่นก่อเรื่องมวยขจรซึ่งเมื่อก่อนเนี่ยรถหายบ่อยมากมีวัยรุ่นมามั่วสุมแล้วก็มีเรื่องกันบ่อยมากด้วยความที่เป็นตลาดอ่ะเนาะมันเป็นจุดศูนย์รวมคนใช่ไหมคะอันนี้เราก็ส่งเสริมตรงนี้ถ้าตอนเย็นๆตอนเช้านะฮะก็มีคนเดินออกกำลังกายเดินวิ่งศูนย์ฟิตเนสให้คนมาออกกำลังกายนะครับแล้วก็มีแอโรบิกนะฮะที่ให้คนออกกำลังกายนะครับทุกวันนะฮะแล้วก็ยังมีกลุ่มผู้สูงอายุบางทีเขาก็มารวมกลุ่มกันร้องเพลงนั่งคุยกันร้องเพลงกันที่บริเวณนี้ทั้งหมดที่สำคัญที่สุดคือเรื่องส่งเสริมยังไงให้ประชาชนมีรายได้มากขึ้นก็คือส่งเสริมเรื่องการท่องเที่ยวนะครับเพราะนั้นมันก็รวมกันเพื่อคนจะมาเที่ยวที่นี่ก็ต้องมีความปลอดภัยถ้าไม่ปลอดภัยคนก็ไม่มาแล้วที่ตามมาเราก็ส่งเสริมให้กับพี่น้องประชาชนนะครับให้พัฒนาตัวเองเรื่อยๆให้กำลังใจในการที่จะทำอาหารให้มีคุณภาพมากขึ้นอาหารอร่อยเพื่อจะให้คนมาลิ้มชิมรสที่นี่ให้เขาไปพยายามหาข้อมูลนะครับแล้วก็ที่สำคัญก็คืออย่าได้ท้ออย่าได้ถอยนะครับอย่างน้อยก็ยังมีนายกเป็นกำลังใจแล้วก็ที่สำคัญมีกงอาม่าเป็นศาลเจ้าที่เราเคารพนับถือเป็นกำลังใจให้มาขอพรจากท่านท่านนายกมีแผนระยะยาวในการที่จะพัฒนาโพธารามต่อไปยังไงบ้างไหมคะก็คือการพัฒนาเมืองนะตอนนี้เราก็เรียกว่าก็มีแข่งการแข่งขันกันนะฮะเช่นมีถนนคนเดินแต่ที่ก็จะมีเหมือนกันเราทำไงให้ถนนคนเดินเราเนี่ยไม่เหมือนเขามาแล้วรู้สึกว่าประทับใจแล้วกลับไปสิ่งที่ทำยากก็คือเรื่องการสร้างเศรษฐกิจให้เมืองเพราะว่าเมืองทุกเมืองเนี่ยก็พยายามที่จะสร้างเศรษฐกิจให้กับพี่น้องประชาชนนะฮะถามว่าตอนนี้เราก็พยายามทำทุกสิ่งทุกอย่างนะให้ดีที่สุดการทำอะไรแล้วแต่เนี่ยต้องทำให้ดีที่สุดเราก็ในความแตกต่างที่ไม่เหมือนใครทำให้ดีที่สุดแล้วก็ทำให้แตกต่างไม่เหมือนใครไม่เหมือนใครยังไงก็เชิญทุกท่านนะฮะถ้ามีโอกาสใกล้ๆกรุงเทพนี่เองประมาณ80กิโลนะฮะมาแวะชิมอาหารอร่อยนะครับแล้วก็เป็นที่ที่มีความปลอดภัยมีที่ที่ความสวยงามครับถ้ามีโอกาสมาเยี่ยมเยือนที่เมืองโพธารามนะฮะผมเชื่อว่าทุกท่านจะกลับไปอย่างมีความสุขนะครับเที่ยวเมืองคนสวยโพธารามอยู่ดีมีสุขแน่นอนครบเลยนะคะทั้งมูของกินที่เที่ยวตลาดมรดกวัฒนธรรมของเมืองโพธารามจังหวัดราชบุรีค่ะวันนี้ต้องขอบคุณท่านนายกเล็กเทศบาลเมืองโพธารามเป็นอย่างมากเลยค่ะขอบพระคุณมากค่ะท่านนายกป้อมอย่าลืมนะคะใครมีโอกาสมาเที่ยวเมืองโพธารามกันได้ค่ะเจ้าถิ่นยินดีต้อนรับค่ะสวัสดีค่ะ